นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แหบไปหน่อยจุนกล่องไงจุนกล่องสาระเพื่อความสะใจเพื่อความสะใจครับไรดิ้งอ่ะไรดิ้งครับมีอะไรบ้างไรดิ้งเปิดเข้ามาโอ้พี่มีเยอะแยะครับสาระความสะใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทสรถนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆในการเปิดตัวรถใหม่การอัปเดตข่าวสารการรีวิวแล้วก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ค่ายรถจัดขึ้นแล้วคุณจะทำอะไรอยู่ในนั้นผมนะทดสอบเขียนถ่ายรูปรีวิวทุกอย่างครับพาเย็นอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดครับสาดน้ำเติมลมยางฮะของไรเดอร์ขับเหมือนขึ้นเลยอ้าวไรเดอร์ขับเขาบอกไม่ส่งเอกสารมาไม่ใช่จริงวะเนี่ยของไรเดอร์ขับไทยแลนด์ก็มีคล้ายๆกันนะครับเป็นข่าวสารเกี่ยวกับวงการสปอร์ตเนี่ยแต่ลิตู่จะเน้นเรื่องของเรื่องคือสองคนเนี่ยเขาทำหนังสืออยู่ก็ฝากติดตามผลงานด้วยกับหนังสือสองเล่มนี้นะครับแต่เล่มนึงอ่ะไม่รู้จะยังไงยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับโอเคส่งข่าวไปแล้วเขาบางเฉียบเลยไหมอ่ะมีแต่สปอนเซอร์ล้วนๆโอ้โหสาธุอ่ะว่าไปนะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันแล้วก็ย้ำอีกทียังรับสายอยู่นะโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้โทรมาแบบเมื่อกี้ก็ได้รายงานถึงอู่ดังๆแบบเมื่อกี้เนี่ยมีเหตุการณ์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังก็ได้เราจะได้ช่วยโปรโมทให้ว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงโปรโมทได้เหรอโปรโมทอีกทีอะไรว่าชื่ออะไรลืมแล้วช่างโอมช่างโอมอุดรซอยสนามบินอุดรหน้าสนามบินช่างโอมอุดรถ้าดูอยู่แล้วจริงๆเราเป็นสื่อกลางนะถ้าเกิดช่างโอมหรือคนรู้จักช่างโอมนะรีบไปบอกเราก็ให้โทรกลับมาสิกลับมาเล่าสิว่าเรื่องราวเป็นไงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันติดขัดตรงไหนจะได้ช่วยกันอะไรหาไม่ได้จะได้ช่วยหาให้นะมาชี้แจงได้นะช่างโอมโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราก็ได้เดี๋ยวให้บัตรช่างโอมไปดูเวอร์ซูไบด้วย อ่ะบอกว่าช่วยวิเคราะห์ไทม์บับเบิ้ลหน่อยครับเพิ่งเปิดเป็นในงานมอเตอร์โชว์เลยยังไม่ได้ลองเลยไม่ขี่เลยยังไม่มีปล่อยตัวเดโมไม่มีรถให้ไปเทสเลยนะตัวนี้ยังมีเดโมลองเหมือนกันนะครับเป็นรถก็บอกว่าเป็นรถที่สไตล์บับเบิ้ลที่แบบหล่อคันนี้นะครับแล้วเป็นรถราคาที่สไตล์คลาสสิกของไซอัมที่ราคาแพงที่สุดแล้วตัวบับเบิ้ลที่ 500,000 กว่านะยอดจองก็ไม่ธรรมดานะตัวนี้ถ้าตัวที120หรือที100ถูกกว่าตัวบับเบิ้ลจะแพงกว่าในรุ่นคลาสสิกทั้งหมดครับนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะโอ้โหเป็นไงเบาะเดี่ยวสปริงนะครับเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงนะครับออปชั่นแหมมันหล่อทั้งหมดอ่ะทั้งคันเลยแล้วสีเขาบอกเป็นดำด้านมันคลาสสิกดูจิ๊กโก้มากใช่แต่ว่าต้องขอในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการทดสอบนิดนึงเรายังไม่ทดสอบเพราะไม่มีรถเดโมให้เราทดสอบจริงๆช่างโอมโทรมาเราติดไว้ก่อนได้ไหมนะครับสำหรับตัวบับเบิ้ลตัวนี้เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลขับขี่มาให้อีกทั้งหนึ่งขอติดไปสักนิดนึงรับสายคุณแจ็คกรีสวัสดีครับคุณแจ็คกรีครับผมสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยนะครับว่าตอนนี้ผมขับไอ้ฟอร์ซ่า300อยู่อ๋อผมจำเสียงพี่เขาได้ที่ขอสวรรค์ก็อยากจะทราบว่าไอ้การบำรุงสายเรื่องดูแลน้ำหรือว่าไอ้น้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้มันยุ่งยากไปฮะไม่ดูบ่อยไหมรถพี่เป็นรถใหม่ป่ะครับก็วิ่งมา 4,000 กว่ากิโลครับเพิ่ง 4,000 โลเองเหรอเยอะเลยนี่ก็ยังเราไม่มีเข้าศูนย์ไม่ได้อ่ะไม่ไงคือตอนนี้พี่มีปัญหาอะไรพี่ในตัวรถพี่มีปัญหาอ๋อไม่มีครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเห็นเขาบอกว่ามันมีจุกจิกเช่นเบรกหน้าดังอ๋อใช่เบรกหน้าจะดังเป็นธรรมดาครับแต่ว่าไม่มีปัญหาแค่เสียงรำคาญใจนี้เลยมันแค่ช่วงแรกเองพี่เพราะว่าทุกอย่างมันยังแข็งอยู่อ่ะถ้าใช้ไปนานๆแล้วมันก็จะหายไปครับตอนนี้เพิ่ง 4,000 โลแล้วรอทุกอย่างเข้าที่อาจจะมีเรื่องเบรกหน้าที่ดังแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคันนะ 4,000 โลพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างยังครับครับเพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยครับโอเครถใหม่พี่เข้าศูนย์ไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยครับเข้าศูนย์อย่างงั้นพี่ก็เข้าศูนย์ตามระยะนะพี่ไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันแล้วก็มีอะไรนะมีวิธีต้องดูน้ำมอน้ำจริงๆไม่ซีเรียสนะเพราะว่าดูที่เกวัดความร้อนอย่างเดียวเพราะผมก็ขี่อยู่ฟอร์ซ่ารถผมจะ20,000 โลแล้วพี่ครับ
ทีนี้ว่าเกวัดความร้อนเนี่ยมันควรจะเกินครึ่งไปถ้าเผื่อว่าในช่วงรถติดเนี่ยมันจะเกินครึ่งมาประมาณนิดนึงเท่านั้นนะฮะแต่ถ้ามันผิดปกติอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ5ประมาณ 60% 55% อ่ะนิดเดียวเท่านั้นถ้าเผื่อรถติดนะความร้อนที่นั้นก็คือปกติเลยครึ่งนิดนึงนิดนึงอันนั้นคือถ้ารถติดนะแต่ถ้ารถขี่โฟลว์ตลอดก็คือก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งนึงครับก็ยังถือว่าปกติอยู่นะปกติครับเพราะว่าผมเอาเข้าไปเปลี่ยนน้ำมัน 4,000 โลไม่เห็นช่างเขาดูอะไรให้บอกผมถามว่าเออต้องดูแลหม้อน้ำไหมอะไรไหมยังไงก็บอกไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรอ๋ออาจจะยังไม่ถึงสบายใจได้น่าจะประมาณรอบหน้าเนี่ยจะมี 8,000 เนี่ยจะมีถ่ายน้ำหม้อน้ำอะไรบ้างครับยังไม่ถึงรอบมันพี่ใช่เขาดูด้วยการใช้งานดูรอบดูที่ไมค์พี่ด้วยพี่ไมค์พี่วิ่งเท่าไหร่ละ4,000 4,000 4,000 กว่าโอ้ยและอีกอย่างนึงพี่ในส่วนของระบบระบายความร้อนของเขาเนี่ยคือเขาจะมีพัดลมอยู่นะครับซึ่งตัวนี้พอสตาร์ทเครื่องติดอ่ะพัดลมก็ทำงานพร้อมมันไอตัวพัดลมในส่วนของตัวเครื่องยนต์อ่ะมันก็จะพัดเพื่อระบายความร้อนอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้แบบทำงานเป็นเทอร์โมสตัตที่แบบว่าร้อนขึ้นปุ๊บแล้วพัดลมถึงทำงานนี่ไม่ใช่นี่พัดลมทำงานตลอดแต่พอร้อนมันจะมีสเต็ปสองใช่มันจะอยู่ในส่วนของด้านขวาของเครื่องเนี่ยพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยตัวนั้นพัดลมตัวนั้นน่ะมันช่วยมาระบายเครื่องยนต์อยู่แล้วด้วยเพราะว่าเหมือนครับแต่เหมือนว่าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะเสียงชี้ใช่นั่นแหละครับใช่ไหมนั่นแหละครับใช่ไหมครับครับตัวจริงตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอพี่ใช้ดีไม่น่ามีอะไรจุกจิกฮะครับแล้วไอ้การเข้าโค้งจะทิ้งโค้งทิ้งอะไรเราไม่ต้องกลัวมันลื่นถลายล้มเลยที่หนักเท่าไหร่ครับพี่ตัวทักษะอะไรเนี่ยผมเพิ่งไปฝึกทักษะมาอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ได้พี่ก็พี่อย่าพึ่งร้อนวิชาแต่ว่าอย่าพึ่งแรงมากเราอาจจะวิธีทำอย่างนี้พี่อย่าพึ่งร้อนวิชาน้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่จักรีแหละน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักผมตอนนี้80เซนแสดงพี่ตัวสูงด้วยดิ180 170ใช่180พี่ปรับโชคหลังให้แข็งขึ้นนะครับก็จะรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นเพราะว่าสแตนดาร์ดของตัวฟอร์ซ่าโชคหลังค่อนข้างมันย้วยไปนิดนึงมันแข็งขึ้นมันก็จะกระเทือนขึ้นด้วยใช่แต่มันกระด้างขึ้นแต่มันจะทำให้รถไม่ย้วยเวลาเข้าโค้งแรงนิ่งอ๋อครับครับผมมันจะมี2เขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้าสมมติว่าโชคนิ่มที่เซฟจากโรงงานถ้าเราขี่ช้าๆขี่ในเมืองเนี่ยครับมันก็จะนิ่มปกติดีแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ความเร็วสูงสมมติว่าพี่จะเดินทางไกลแหละวันนี้จะเดินทางแบบเป็น100โลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปรับเพิ่มให้มันแข็งขึ้นนะครับเราก็จะขี่แล้วรถมันจะรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นเวลาใช้ความเร็วอ่ะมันจะนิ่งขึ้นคือถ้าโชคนิ่มเนี่ยเวลาเราใช้ความเร็วสูงอ่ะรถมันจะย้วยมันจะย้วยที่เขาใช้คำว่าย้วยเนี่ยแล้วเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับรถมันเบี่ยงครับมันมีตัวปรับมาให้นี่ครับพี่มีตัวปรับอยู่ในกล่องในเครื่องมือครับสามารถตั้งหาคู่แล้วปรับเองได้พอออกทริปพี่ก็ปรับไปสัก2กิ๊กให้มันแข็งขึ้นหน่อยพอออกจากทริปเสร็จกลับมาใช้งานทั่วไปพี่ก็ปรับลง2แก๊กก็ใช้งานในมือมันก็จะสะดวกง่ายมีตัวปรับให้ด้วยต้องอ่านดูในคู่มือใช่คู่มือหรือไม่ก็พี่ไปที่ศูนย์น่ะให้ช่างเขาทำให้ดูทีเดียวพี่รับรองพี่ทำเป็นเลยไม่ยากช่างทำให้ดูเราก็ดูวิธีว่าทำยังไงเท่านั้นเองปรับไปทางไหนเพิ่มปรับทางไหนลดแค่นั้นเองครับนะครับแล้วก็เข้าโค้งพี่ก็จริงๆแล้วผมอยากให้ใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเก็บประสบการณ์นิดๆอย่าเพิ่งรีบนะครับแต่รถมันจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะถ้าเราจะข้ามจากตัวนี้แล้วควรจะไปเล่นอะไรที่เป็นออโต้ไอ้750ใช่ไหมตัวนั้นมันจะเป็นสไตล์ทัวร์เลอร์พี่750 NC ใช่ไหมใช่ NC 750X มันจะคนสไตล์กับตัวนี้เลยออโต้ด้วยใช่แต่ว่าถ้าพี่ชอบเดินทางแบบออโต้อ่ะก็แนะนำก็ได้ตัวนั้นก็ได้แต่ผมแนะนำพี่นะที่ผมว่านะพี่ต้องข้ามค่ายเลยที่สุดของสกูตเตอร์นี่นะพี่อ๋อแบบสกูตเตอร์ใช่ไหมในแบบออโต้บิดอย่างเดียวนี่นะตัวที่เจ๋งที่สุดนะตอนนี้คือ T-Max 530พี่ของยามาฮ่าอ๋อแล้วฮะอันนี้ขี่ดีมากขี่สนุกสไตล์สกูตเตอร์เลยใช่ไหมเหมือนกันก็เหมือนฟอร์ซ่าเลยพี่มีรูปขึ้นไหมขอรูปขึ้นให้พี่เขาดูสักนิดนึงเดี๋ยวขึ้นรูปหน้าจอให้Yamaha T-Max 530ถ้าพี่ชอบสกูตเตอร์นะก็ได้ครับแต่ถ้าพี่จะโดดไปขี่ตัว NC 750 X เหมือนคือจะรูปทรงมันจะล้ำกว่าฟอร์ซ่านะครับแล้วก็เครื่องยนต์ซีซีเยอะกว่านะครับแล้วก็อัตราเร่งดีกว่าออปชั่นที่ให้มาเยอะกว่าT-Max 530ถ้าพี่จะเปลี่ยนจาก Forza คันนี้นะใน530นี่มันกี่ซีซีฮะ
ก็เนี่ยครับ500 500 cc เหมือนกัน530นี่แหละ540 530 cc ครับตามเลขมันเลย530เนี่ยตามเลขเลยนะเพราะว่าไอ้ฟอสซ่านี่มัน300 ดีครับใช่นี่ดูดูในรูปอ่ะอย่างดีเลยนิดนึงต้องรอนิดนึงนะครับเนี่ยรูปประมาณเนี้ยเพราะว่าไอ้บิ๊กคำว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันต้องแท้ตั้งแต่300 cc ขึ้นไปใช่ไหมใช่ฮะตั้งแต่5ครับจริงเอาจริงๆมัน500ครับ5จริงๆแล้วมันควรจะเป็น500 cc ขึ้นไปด้วยแต่ว่าบ้านเราอ่ะอนุโลม300 cc ก็เรียกเป็นบิ๊กไบค์แล้วแต่ขี่ฟอร์ซ่านี่แบบผมเจอตะกะป่วยๆเยอะมากเลยจอดได้เฉพาะ300 cc เอ้ยจอดได้เฉพาะ400 cc ขึ้นผมไม่เกี่ยวผมไปซื้อของที่เนี่ยกินน้ำปาร์กอ่ะบอกพี่ลองเอาฟอร์ซ่าเนี่ยเทียบกับ400ที่จอดนี่ดิมันยาวมันใหญ่กว่าป่ะบอกไม่ได้ครับมัน400 cc ขึ้นเนี่ยมันมีที่จอดรถบิ๊กไบค์ครับแต่จริงๆแล้วเป็นพี่อยู่เชียงใหม่พี่จอดเลยที่จอดบิ๊กไบค์เพราะรถเราคันใหญ่ใช่ครับใช่ผมก็อาศัยหลอกมันว่าเนี่ยผมนี่แหละ3พี่บอกมันก็300อัพพี่บอก 1,000 cc มันก็ไม่รู้หรอกเพราะคันมันใหญ่ใช่เชื่อบอกไม่งั้นบอกว่าช่วยเข็นให้ดูหน่อยเออเข็นไปจอดให้ดูหน่อยรถมันคันใหญ่ลองก็เข็นดิเข็นให้ดูอ๋อคันนี้สวยฮะไอ้ Yamaha เนี่ยสวยพี่ Yamaha ครับสวยฮะ Yamaha T-Max 530เหมาะเลยพี่ตัวใหญ่ล้ำเลยใช่มั้ยฮะล้ำเลยแล้วก็ล้ำเองพี่เหมาะมากเบรก ABS โช๊คอัพไซด์ดาวลองไปดูที่Yamaha Rider Cup ที่เชียงใหม่ก็ได้ครับเขามีเพิ่งเปิดอยู่เพิ่งจะเปิดไปเชียงใหม่ไม่มีฮะมีครับมีเปิดแล้วครับเพิ่งเปิดไปผมไปดูไปแล้วเนี่ยตรงกัดสวนแก้วครับพี่ฮะหมายถึงไม่มีรถรุ่นนี้โชว์ไม่มีฮะอ๋อเขาอาจจะยังไม่ได้ไปโชว์พี่ลองเขาเพิ่งเปิดเขาอาจจะเพิ่งเปิดรถอาจจะยังไม่พร้อมมาไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ราคาล่ะครับราคาราคาทีแม็กค่าสัมผัสดูราคาให้แป๊บนึงแป๊บนึงครับครับนานๆทีออโตเมติกนะจัดไปทีแม็ก530จากยามาฮ่าราคาตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับเท่าไหร่ล่ะครับใจเย็นดิครับทีแม็กนี่479ครับใช่อ๋อ500 cc เนี่ยครับมัน530 cc เนี่ยพี่คือ500เห็น cc ต่างกันนิดเดียวนะพี่แต่ว่าอัตราเร่งความเร็วท็อปสปีดที่ทำได้นี่ต่างกันลิบลับเลยนะ T-Max 530เนี่ยนะอัตราเร่งมันนะท็อปสปีดมันเกิน180อ่ะ108ขึ้นนะวิ่งได้เกิน180ความเร็วแบบเหมือนบิ๊กไบค์แบบรถสปอร์ตเลยอ่ะแล้วก็อัตราเร่งดีมากนะครับผมเชื่อว่าเร็วๆนี้มีไอ้ฟอร์ซ่านี่พอเราเร่งนิดนึงมันก็ยังสะดุดอยู่อ๋อมันยังอืดๆอยู่พี่ซีซีมันน้อยมันยังก่อนที่มันจะปลื้ดขึ้นมันจะรอมันจะมาเนี่ยรอรอบมันสะอึกนะแต่รอนิดนึงได้ครับฉะนั้นเวลาเราไต่ขึ้นทันทีเนี่ยทางชันทันทีเนี่ยมันกลัวว่ามันขึ้นไม่ทันเอางี้พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อพี่วันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพี่โทรมาเร็วกว่านี้หน่อยต้องขอบคุณมากนะพี่ที่โทรเข้ามาหานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับยินดีครับครับผมครับวันนี้รับสายหลายสายคุยกันหมดเวลาเลยครับผมต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับพวกเรารายการ Speeder วันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ